สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวเลนส์มือถือนะครับพอดีผมสั่งจาก Shopee มายี่ห้อผมไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยกันแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับได้มาวันนี้ไม่อยากจะลงทุนซื้อกล้องใหม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับเขาแนะนำก็เผื่อจะได้มุมมองที่ดีขึ้นนี่ครับเปิดมานี่การห่อกล่องก็อันนี้หูหนักใช้ได้เลยนะครับรุ่นนะครับยี่ห้อนะครับอ่านว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะ LIEQI หรือเปล่าคล้ายๆ LIEQA ครับ LIEQI นะรุ่นเป็นสีชมพูนะครับทางร้านมีแต่สีชมพูเป็น HD รุ่น LQ-045 นะครับ wide angle เลนว่ามาโครด้วยนะครับโอเคข้างหลังก็มี QR code made in China โอเคมาแกะข้างในดีกว่าแล้วก็ซีนมาโอเคนะครับไม่มีการมีรอยแกะไม่มีอะไรซีนมาอย่างแน่นหนาดีโอเคเป็นน่าจะเป็นของใหม่แน่นอนเป็นเลนส์วายกับเลนส์มาโครเนี่ยจะแกะข้างในว่าจะเป็นยังไงแกะเลยนะครับแกะเลยอยากทดลองกันเพราะว่าเลนส์มือถือผมตอนนี้ใช้ถ่ายอยู่มันแคบซะเหลือเกินแคบแล้วก็อยากได้มุมมองที่มันกว้างขึ้นอยากได้เลนส์วายขึ้นระยะมาโครที่ดีขึ้นก็เลยอยากลองสั่งเป็นเลนส์ตัวนี้มาดู LQ-045 แกะถุงพลาสติกออกมาแล้วต่อไปก็แกะข้างในครับแกะกล่องดูครับโอเคไหมถึงแต่น้ำหนักถือว่าโอ้หนักพอสมควรครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ยี่ห้อของเขาภาษาจีนนี่เป็นคู่มือชื่อ in one เลนส์วายและมาโครเลนน่าจะประมาณนั้นนะครับดูนี่ขาหนีบเลนฮะผมเป็นสีชมพูใช่ไหมดูดิโอเคไหมโอ้แน่นเลยครับแน่นเลยหนีบตรงนี้ก็จะมีเหมือนยางรองสีดำด้วยนะครับมันจะเป็นเกลียวไว้หมุนเลนใส่นี่โอเคตรงนี้ก็เป็นผ้ามาโครไฟเบอร์น่าจะประมาณนะครับผ้าเช็ดเลนแล้วก็นี่จะเป็นถุงผ้าใส่เลนกล้องนะครับที่แถมมาโอเคครบไว้กันอันนี้ก็คือตัวเลนโอ้โหหนักนะครับหนักอยู่พอสมควรเลยแกะหนักเลยแหละมีน้ำหนักมากสีชมพูหลุดแล้วนี่เลนมัวนี่ตัวเลนครับโอ้เล็กหนักมีตาสัญลักษณ์ยี่ห้อนะครับรอบๆตัวเลนมีสกรีน HD wide angle เลนนะครับนี่และชั้น2ตรงนี้น่าจะเป็นเลนมาโครตรงนี้นะฝาปิดท้ายเลนนี่กดฝาปิดท้ายเลนดูโอ้ดูดีนะครับนี่ใส่จริงอยู่โอเคเราเดี๋ยวเรามาลองใส่ตรงนี้เลยใส่ตัวขาหนีบเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันเอามุมไปทางนี้แป๊บทดลองเลยนะครับโอ้แน่นอันนี้เป็นเลนส์วายเดี๋ยวผมจะลอง หนีบกับโทรศัพท์ไปเลยโอ้ยหนักนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่หนักนะหนักค่อนข้างหนักเลยครับติดขอบไหมดูโอ้ยหนักครับเล่นขาตั้งกล้องผมเอียงเลยอันนี้ใส่เลนส์แล้วนะครับดูกว้างขึ้นไหมครับผมว่ากว้างขึ้นอยู่นะดูโอ้ขาตั้งผมเอียงเลยเพราะว่าเลนส์มันหนักมากค่อนข้างหนักครับดูเดี๋ยวจะถอดเลนส์นะครับเดี๋ยวถอดเลนส์ดูนะครับโอ้แคบขึ้นมาทันทีเลยโอ้เลนส์หนักนะครับหนักใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวจะไปลองถ่ายเดินถ่ายดูว่าจะกว้างขนาดไหนโอ้แต่แรงหนีบค่อนข้างหนีบแรงกันนะครับเนี่ยว้าโอเควายวายใช้ได้นี่เป็นเลนวายแล้วนี่รายละเอียดเขาบอกว่าน่าจะประมาณ 0.6 นะครับคูณ 0.6 อะไรนี่แหละประมาณนี้แหละส่วนเลนส์มาโครแต่ต้องไปทดลองให้ติดขอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะเหมาะกับเลนส์กล้องที่มี2เลนส์นะครับโอเคแต่ที่ถ่ายวิดีโอก็ไม่ติดขอบครับไม่ติดขอบถือว่าโอเคนะครับไม่ติดขอบใช้ได้เลยอันนี้เป็นเลนส์วายเดี๋ยวผมจะไปลองเป็นเลนส์มาโครดูนะครับโอเคต่อไปเป็นเลนส์มาโครนะครับเลนส์มาโครโอ้เบลอนะแล้วก็ลองมาขยับชัดประมาณไหนใกล้ได้ขนาดไหนโอ้โหใกล้ได้ขนาดนี้เลยนะครับดูแบบว้าวเลนส์5เลนส์บาทนะดูเลนส์มาโครนะครับระยะนี้เบลอนะครับมาดูใกล้ๆครับโอ้นี่เข้าใกล้ๆชัดเลยในระยะนี้เลยนะครับเพราะในระยะที่เขาล็อกโฟกัสได้ก็เนี่ยชัดเลนส์มาโครครับแจ่มแจ๋วเลยนะครับโอเคเลยนะครับไว้ถ่ายวิดีโอดีๆนี่โอเคเลยนะครับถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอถ่ายดอกไม้แมลงแจ่มๆใกล้ๆได้เลยนี่โอเคเหรียญบาทนี่ก็เหรียญบาทนะครับเหรียญบาทโอ้เข้าใกล้ได้มากเลยนะใกล้มากนะครับเนี่ยโอเคครับเป็นนั้นว่าใช้งานได้เดี๋ยวรอดูคลิปอีกทีจะชัดไหมเป็นกล้องหลังนะวายแค่ไหนดูครับกว้างขนาดไหนดูครับนี่กล้องหลังนะครับแต่เลนส์ก็มีค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับกว้างมากครับวายดูนะผมจะถอดเลนส์นะครับแค่นี้ครับฮะกว้างแล้วใส่เลนส์ครับแต่ขอบมันก็ยังมีความเบลออยู่นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของเลนส์นั่นแหละครับมีความเบลออยู่ถ่ายวิดีโอแบบมาโครนะครับใช้เลนส์มาโครในการถ่ายดูครับเข้าใกล้ได้ขนาดนี้นะครับฉากหลังก็จะเบลอแบบนี้เลยนะครับดูเห็นมดเห็นอะไรทุกอย่างเลยแจ่มจริงๆครับโอเคเลยนะครับโอ้คุ้มมากครับถือว่าโอเคแจ่มๆเลยนะเนี่ยถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์มาโครเบลอแบบแน่นอนมากครับโอ้เลนส์มาโครครับนี่โอ ขวาท่านชัดมากรายละเอียดจะไปส่งพระส่งอะไรที่ชัดเจนมากเลยนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใกล้ๆนะครับเฉียมเฉียวเลยครับผมก็ใกล้ๆชัดเห็นจนเกสรดอกไม้ครับโอ้โหนี่คือข้อดีของเลนส์มาโครนะครับถ่ายระยะใกล้โหโหดมากถือว่าแจ่มเลยครับเลนส์ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับโหคุ้มๆครับแบบนี้ครับอยากจะถ่ายแบบดอกไม้สวยๆนะชัดแบบเบลอนี่ถ่ายได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยถ่ายวิวก็ยังกว้างครับโอ้โหก็โอ้โหนะครับที่ผมถ่ายวิดีโอนะครับโดยใช้เลนส์วายแล้วผมถอดออกนะครับโอ้โหก็หงเต็มจอเลยครับแล้วพอใส่เป็นเลนส์วายครับนี่ดูครับต่างกันเยอะไหมครับภาพก็จะดูอลังการมากขึ้นครับสุขาวดีเห็นหมดเลยครับขอบคุณนางแบบสวยๆครับ